สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ขอสอนทำอะไรต่างๆ EP ที่7แล้วนะครับก็จะมาสอนการแต่งสกินครับโอเคนะครับนี่ครับคือสกินที่ผมทำครับไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกเลนเชอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทำเลยครับนี่คือสกินที่ทำนะครับเดี๋ยวจะบวกสกินเพิ่มครับโอเคโอเคนะครับเพียงกดตามผมนะครับแล้วก็ถ้ากดนี่ถ้ากดตัวนี้มันจะแบบให้เราดูว่าเรามาแต่งกันเริ่มที่หน้าก่อนเลยครับอันนี้คือกดลบนะครับนั้นอันนี้ขอเฟี้ยวๆเลยละกันโอเคเดี๋ยวจะให้ดูวันที่แล้วด้วยนะครับตาโตนะครับโอเคนะครับก็ได้แล้วครับส่วนหนึ่งครับแล้วก็เอาผมคือผมนะครับนี่คือผมโอเคนะครับเอาจอนยาวๆครับแล้วก็มีหนวดมีสีปอกโอเคนะครับก็น่าจะได้หน้าแล้วครับแล้วก็กดอย่างเงี้ยนะครับถ้ากดโดนตรงนี้เดี๋ยวมันจะวาดให้นะครับโอเคนี่เราก็ได้ลิงตัวหนึ่งแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยววาดส่วนต่อไปกันเลยกว่านี่คือส่วนบนนะครับก็วาดสีดำๆลงไปเลยครับโอเคถ้าวาดสีดำใช้เป็นเพนนะครับคือราดสีลงไประบายอย่างนี้ครับนี่โอเคถ้าเราระบายทั่วแล้วเมื่อไหร่ปุ๊บเนี้ยมันจะระบายด้วยสีอะไรก็ได้ครับแล้วถ้าเราเอาสีอื่นมาเพนเนี้ยมันจะกลายเป็นสีทั้งหมดเลยครับแต่เราจะใช้ผมสีดำครับโอเคอย่างนี้เราก็ได้แล้วครับส่วนหนึ่งแล้วก็ได้คุณลุงแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเราเป็นประมาณว่าโอเคแป๊บนึงขอกะระยะก่อนผมเราจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับโอเคนี่ครับผมเราก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วาดต่อเลยครับโอเคอาจจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยโปะใหม่ไม่เท่ากันโปะชั้นหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็สบายชิวจิ๋วส่วนด้านหลังนะครับต้องทำอย่างนี้ครับระวังประกาศด้วยนะครับจะทำให้เราผิดพลาดได้เราก็วาดลงมาอย่างนี้ครับโอเคให้มันดูมีระยะสไตล์นะครับโอเคโอเคนะครับโอเคครับก็ได้ทรงหัวหลังเรียบร้อยแล้วนะครับน้อยมันเท่ากันครับมันจะได้เป๊ะโอเคครับนี่คือเราเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ต้องแต่งตัวก่อนนะครับโอเคนี่คือจอนที่ยาวที่สุดในโลกครับแล้วก็ส่วนเดี๋ยวเอาด้านนี้ก่อนนะฮะนั้นเป็นคอดำแล้วกันครับเอาคอดำก็เป็นที่ใครครับคุณลุงคนนี้โอเคครับเราก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปเล่นเซิร์ฟใหญ่เราอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเราเพียงแค่ทำงี้ครับปี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 ใส่สีน้ำเงินลงไปเขาก็รู้แล้วครับว่าเราเป็นคนไทยนะแต่ถ้าเราใส่ชุดเกาะเขาจะไม่รู้นะครับให้ทำตรงแขนนะครับถ้าเราใส่ชุดเกาะโอเคอย่างนี้เขาจะได้รู้ครับว่าเราเป็นคนไทยเดี๋ยวลองนี่ครับแบบนี้ครับเขาจะได้รู้ไปดูตัวเดี๋ยวไปดูตัวเก่าตัวใหม่ผมแล้วก็ใส่ไว้ตรงไหล่ด้วยครับใส่ไว้ตรงไหล่ยิ่งดีเลยฮะเอ้ยแต่มันตรงไหล่ใส่ไม่ได้นั้นเอาเป็นไหล่ดำแล้วกันครับโอเค
โอเคนะครับเดี๋ยวรีบๆแต่งให้เสร็จเลยดีกว่าครับจะรีบครับขนรักแร้ครับตึ๊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 บคุณลุงโอเคส่วนแขนนะครับไม่ยากครับเอาให้เป็นเทศไทยหมดเลยครับเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็ใส่แล้วเราจะใส่ชื่อเขียนชื่อลงไปก็ได้นะครับโอเคขออนุญาตว่านะโอเคนี่ครับก็โอ้ยธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่มีก็รอดอ้าวยังไม่เสร็จเลยเนี่ยครับถ้าเราทำอย่างนี้มันจะทำให้เองเลยเราต้องรีบนะครับเนาะมันลงสีธงชาติผิดว้ายโอเคเพียงเท่านี้เราก็ได้ธงชาติติดไว้กับตัวแล้วนะครับส่วนรองเท้าก็วาดวาดไปครับโอเคนี้ขอเป็นไทยทั้งชุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นดูนะครับว่าเขาจะรู้เปล่าว่าเราเป็นคนไทยโอเคไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกเลนเชอร์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกไม่ต้องใช้ไม่ถ้าพี่ดาร์กี้ก็จะสอนแบบใช้บล็อกเลนเชอร์นี่ครับแต่ผมจะสอนไม่ใช้บล็อกเลนเชอร์ครับโอเคนะครับนี่เราก็ได้นะครับนั่นครับเดี๋ยวกดดีกว่าครับนี่นะครับข้างหลังก็ใช้ประเทศไทยเลยครับเขารู้นะครับเขาจะได้รู้โอเคนะครับเดี๋ยวมาเล่นกันลองดูกันโอเคนะครับแต่งตัวสกินนะครับเอาประกาศมาอีกแล้วครับไม่ชอบเลยโอเคนี่เราก็ได้1ที่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราต่อที่ประเทศไทยขอตั้งชื่อคนนี้ว่ารัฐบูลนะครับโอเคครับเราจะขอใช้เป็นประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับจะได้ง่ายๆวัดง่ายๆกันนะครับประเทศไทยวัดง่ายนะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะทำให้เสร็จเลยนะครับโอเคใครอยากโหลดนะครับสามารถโหลดได้ที่ Play Store นะครับโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับเอาไว้มันกลายเป็นไทยทั้งตัวครับดีที่สุดเชื่อผมดิเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นคนไทยอุ๊ยผิดอันนึงอันนึงอยู่ไหนวะฮะแป๊บนึงครับส่วนมือก็เป็นสีดำเราก็ค่อยๆเลื่อนวัดบ้านไปนะครับโอเคมันจะให้วาดทีละบล็อกเหมือนเกมฮะแป๊บนึงนี่หมดมีคนอยู่ข้างล่างนี่คือตัวลบนะครับตัวนี้ประเทศไทยโอเคหนูเสร็จแล้วเนี่ยใกล้เสร็จแล้วโอเคเรากดตรงนี้ครับว่าไปเลยครับประเทศไทยตกน้ำ
กโลเกมอนไอ้กี้อ่ะนะครับวางมันต่อรอเดี๋ยวอันนี้โอเควางมันไปเลยครับโอเคเท่านี้เราเป็นการเสร็จเรียบร้อยให้เรากดกลับเลยนะครับพอกดกลับแล้วเรามาเจอหน้านี้ครับให้เรากดค้างตรงตัวนี้นะครับกดค้างไปแล้วเราก็กดเซฟทูไฟท์นี่ครับปุ่มเนี้ยกดไปเลยครับแล้วก็ต้องการเข้าที่เกมถ้าต้องการเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ครับผมต้องการเก็บไว้ใน .com หมดแจ้งก็มีไฟท์เก่าๆอยู่นะครับก็โอเคไปเลยครับโอเคก็บันทึกไฟท์เรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูตัวเก่าก่อนค่ะตัวเก่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอเคมีรูปไอ้เกี้ยวข้างหลังแล้วก็กางเกงในข้างหลังแล้วรูปเกี้ยวผมหน้าแล้วก็ชื่อผมครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าคนไทยจะรู้หรือเปล่าคิดแล้วเราก็เข้าที่ไมค์ครับเลยครับแล้วก็กดตรงนี้ครับเฮ้ยลืมขั้นหนึ่งครับให้เราไปกดตรงเข้าไฟล์นะครับเข้าไฟล์ตรงนี้ครับแล้วเราก็กดตรงโฟลเดอร์นะครับกดการ์ดที่เราเก็บไว้ตรงเกมนะครับแล้วก็กดตรง .com หมดแจงจะมีรูปเราอยู่นะให้เรากดไปตรงนี้ครับแล้วก็กดดูที่แกลเลอรี่ก่อนนะครับจะดูตรงไหนก็ได้ครับดูเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกนะครับจากนั้นให้เราเข้าเกม Minecraft ทันทีนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับมันจะมีขึ้นในโหมดแจ้งด้วยนะครับโอเคครับเราก็จะเจอ .com โหมดแจ้งเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยครับนี่ครับเราก็เจอที่นี้แล้วเราเข้าใหม่เลยครับไมค์ครับโอ้กดผิดครับกดผิดก็เราก็กดกันที่ตรงนี้จะกดตรงนี้แล้วกดที่แกลเลอรี่หาภาพนะครับนี่ครับไมค์ครับหมดจากนั้นให้เรากดใส่ครับเรากดใส่แล้วเราจะได้อย่างนี้ครับคุณปู่นะทีเดี๋ยวเราลองไปเล่นเซิร์ฟใหญ่กันดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าเซิร์ฟนี้คนไทยค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนี่ครับเห็นไหมครับมีคนไทยด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงทีเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่านะครับว่ามันจะเป็นจริงเปล่านี่ครับคือคุณลุงนะครับส่วนแล้วมันเดินยังไงวะเนี่ยเดินยากอยู่เลยโอเคนะครับก็วันนี้นะครับโอเคvivo game ป่ะครับเดี๋ยวไปดูที่นี่เดินค่อนข้างยากนะครับนะฮะมีคนไทยโอเคเราดูว่าเราจะคนไทยป่ะโอเคนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ที่ด้านนี้ด้วยนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยโอเคครับอาจจะมีตัวใครหลงเหลืออยู่ในกล้องบ๊ายบาย